การตลาดที่น่าสนใจนะคะที่ดึงพลังความรักของเหล่าแฟนคลับที่เหนียวแน่นมาของเหล่านุชของคุณเป๊กผลิตโชคนะคะล่าสุดเนี่ยคุณเป๊กมีการเปิดตัวแบรนด์เครื่องประดับเป็นของตัวเองภายใต้ชื่ออาลยาน่าค่ะและที่น่าสนใจคือด้วยพลังของการตลาดเนี่ยแหละคุณผู้ชมทำให้การขายเนี่ยปิดงานได้ภายใน2นาทีแรกคือสินค้าขายหมดเกลี้ยงเลยนะคะเป็นอีกครั้งนึงค่ะที่เหล่านุชเนี่ยได้แสดงพลังให้เราเห็นนะเพราะว่าแบรนด์อาลยาน่านี้คุณเป๊กเขาบอกเลยตั้งใจทำมากเพราะว่ามันเป็นแพชชั่นเป็นความรักความชื่นชมหลงใหลในเครื่องประดับของเขาเองมาแต่แรกแล้วนะคะมาติดตามพร้อมกันค่ะสำหรับการจับธุรกิจนะคะทางฝ่ายของคุณเป๊กผลิตโชคนั่นเองกับอาลยาน่านะคะนี่ก็เป็นพลังแห่งความคิดถึงที่ส่งไปถึงคุณเป๊กผลิตโชคอาลยาน่าบุตรค่ะกับบทบาทครั้งใหม่ในฐานะครีเอทีฟไดเรคเตอร์เจ้าของแบรนด์อาลยาน่าแบรนด์แฟชั่นแอคเซสซอรีส์เครื่องประดับและก็เครื่องแต่งกายค่ะที่เกิดมาจากการเริ่มต้นทำในสิ่งที่ชอบนะคะแล้วก็สอดแทรกความเป็นตัวเองลงไปเพื่อส่งต่อความรู้สึกดีให้กับผู้ที่ได้รับด้วยค่ะคือเครื่องประดับรุ่นแรกที่รังสรรค์ออกมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่เลยค่ะเป็นเรื่องราวของผีเสื้อบนท้องฟ้านะคะแล้วก็เปิดขายเมื่อวานนี้ค่ะ29มิถุนายนคุณผู้ชมเชื่อไหมเปิดมาเนี่ยได้รับผลตอบรับอย่างดีด้วยพลังแห่งความคิดถึงของแฟนๆใช้คำนี้เลยนะคะหรือพูดง่ายๆสั้นๆค่ะเหล่าพลังนุชนี่คือทรงพลังมากๆนะคะทำให้สินค้าขายหมดเรียกว่าขึ้นโซลเอาท์เลยนะคะภายใน2นาทีคือที่จริงเนี่ยเรื่องของนาทีเนี่ยจะเล่าแบบนี้คุณผู้ชมฟังบางคนบอก5นาทีแต่เรานุชบอกแน่ใจเหรอ5นาทีอ่ะเพราะว่าแค่แบบนาทีแรกที่เข้าไปคือมันเขาเรียกว่าระบบมันไม่รองรับแล้วแล้วก็คือเหมือนมันแฮงไปพวกคนเข้าไปเยอะมากแล้วพอรีเฟรชอีกครั้งนึงก็ขึ้นว่าหมดโซลเอาท์แล้วใช่ดังนั้นเนี่ยเรื่องของระยะเวลาประเด็นคืออย่างนี้คุณผู้ชมทำไมวันนี้เราถึงพูดว่า2นาทีเพราะว่าในทีมงานที่อยู่ข้างๆของรายการการตลาดเงินล้านเนี่ยเป็นหนึ่งในนุชแล้วคุณผู้ชมคือตอนแรกเพนก็ไม่ได้ทราบอะไรนะกำลังจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าเขาเป็นหนึ่งในที่ F ทันเก่งจังใช่กำลังจะพูดแบบนี้ก็เลยถามว่าไหนเล่าฟังหน่อยสิตกลงมันกี่นาทีตอนแรกเขาพูดเป็นวิเลยนะเพราะว่าแน่นอนพอเปิดปุ๊บเนี่ยเหล่านุชเนี่ยทั่วทั้งประเทศบางครั้งไม่ใช่แค่ในไทยนะต่างประเทศที่เขาเป็นแฟนคลับหรือเป็นพลังนุชให้กับคุณเป๊กเนี่ยเขาพร้อมเลยเพราะว่าคุณเป๊กหายไปนานถูกไหมแล้วก็ส่งพลังโอ้โหกดบอกทำไมถึงกดติดเร็วขนาดนี้เขาบอกว่าตอนแรกกดไปรอบนึงเนี่ยคือแฮงเลยนะระบบแฮงแต่พอรีเฟรชอีกรอบนึงเหมือนติดแล้วก็โชคดีผู้ชมพอเกิดเหตุการณ์นี้ทำไงคะแฮชแท็กของคุณเป๊กเมื่อวานนี้ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์มีแฮชแท็กอะไรบ้างคุณผู้ชมเดี๋ยวดูกันนะเอาขึ้นมาเลยนะคือแฮชแท็กเนี่ยแน่นอนเป็นแบรนด์ของคุณเป๊กก่อนแล้วะนะคะเทรนด์ทวิตเตอร์ที่เกิดขึ้นมันจะมีแฮชแท็กที่ว่านะคะคือเป๊กผลิตโชคภาษาอังกฤษด้วยนะรวมไปถึงเป๊กผลิตโชคที่เป็นภาษาไทยนะและก็แฮชแท็กแบรนด์ของคุณเป๊กเองนั่นคืออาลยาน่านะคะติดอันดับ1ใน3ของ Twitter ในทันทีเมื่อวานนี้นะคะซึ่งก็มีแฟนๆที่พลาดจองไม่ทันจนเกิดแฮชแท็กใหม่นะแอมมี่คุณผู้ชมนั่นคือแฮชแท็กอาลยาน่าไทยแลนด์ขอร้องให้เปิดพรีออเดอร์อีกครั้งให้ด่วนๆนะแต่ก็ยังไม่ได้มีประกาศใดๆออกมานะคะจากอาลยาน่าไทยแลนด์นั่นเองนะคะคือจริงอ่ะมันมีภาพว่าโอเคเขาติดเทรนด์ทวิตเตอร์อะไรบ้างแต่นี่คือหน้าตาค่ะแอมมี่ผีเสื้อหลายคนบอกว่าแค่ดูเป็นคลิปนะเมื่อสักครู่ยังสวยขนาดนี้ตัวจริงจะสวยขนาดไหนคือไม่ใช่แค่ด้วยพลังของความรักของแฟนคลับแต่ตัวสินค้าเองก็น่าสนใจด้วยเนาะยิ่งนุชเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงเป็นสาวๆนะน่าจะภูมิใจทีเดียวแหละโอ้โหเพนว่าถ้ายิ่งแบบว่ามีคุณแฟนหรือใครเอฟติดอ่ะคือไม่ใช่มีเงินแล้วซื้อได้ด้วยนะค่ะซื้อไม่ทันเออเดี๋ยวติดตามอันนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่นะก็ถือว่าเกิดขึ้นอีกหนึ่งแบรนด์นะของคุณเป๊กผลิตโชคนะเดี๋ยวรอเครื่องประดับอย่างอื่นออกมาเพนเชื่อว่าก็จะได้รับการตอบรับที่ดีจากเหล่าพลังนุชแล้วก็แฟนคลับคนอื่นๆด้วยสำหรับคุณเป๊กผลิตโชคค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ